ฮัลโหลสวัสดีครับกับบอฟไฟนอลแฟนตาซีพาร์ทที่2นะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ดำเนินเรื่องมาถึงแชปเตอร์4แล้วเนาะล่าสุดก็ไปเจอกองทัพเบฮิมอธเข้ามาบุกโจมตีเมืองโคเนเลียวอร์ลด์ออฟไฟนอลแฟนตาซีไปกันต่อสวัสดีคนในไลน์แล้วก็สวัสดีคนที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับผมชื่อลัสซัสนะฮะเป็นคอมมูนิตี้แมเนเจอร์ฮะเด็กติดเกมคนหนึ่งครับแล้วก็คนเขียนข่าวครับก็ถ้าใครไปตามงานก็จะเจอกับผมนะฮะส่วนว่าแล้วก็มีออกไลน์โอเวอร์วอทนิดหน่อยครับผมต่อเรื่องความตอนที่แล้วก็คือเราอยู่ในโลกที่เหมือนกับไม่มีใครเลยยกเว้นเราสองคนก็ตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นพี่สาวชื่อว่าเรนก็ตัวผู้ชายคือน้องชายชื่อแรนนะฮะแรนนะครับก็สองคนนี้ก็อยู่ในเมืองนี้มานานแล้วฮะแล้วก็เหมือนกับความทรงจำที่ตัวเองมีอยู่ก็ไม่ค่อยมีการที่แล้วก็มีเขาบอกว่ามีผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งก็โผล่มาก็พาไปเจอกับบักตัวจิ๋วที่ชื่อว่าทานะพามะอย่างเงี้ยทานมาเป็นพระเจ้าแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในโลกที่อยู่ในกระจกนี้หรือที่เรียกว่าเกรมอร์จะเป็นโลกที่รวมพวกจักรวาลไฟนอลมาอยู่ในนี้นะครับก็จะทำให้เราเก็บความทรงจำตัวเองได้จากในโลกใบนี้นั่นเองอ่ะโดยก็ประมาณนี้ในเรื่องเราก็พาไปสู่เมืองคอนเนเลียแล้วไปเจอกับเจ้าหญิงเซราซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากไฟนอลหนึ่งนะครับมาช่วยเหลือเจ๊แก่ก็เมืองของเจ้าหญิงตอนนี้ก็โดนบุกโดยพวกเบฮิมูเบฮิมอธแหละครับต้องบอกว่าบาฮามูหรือว่าจะเรียกว่าบาฮามุตนั่นแหละเราก็ต้องออกมาปกป้องตอนนี้เราก็ว่าฉันนี่แหละจะปกป้องของเจ้าหญิงเซราเองนะゴブリンの陣はあの丘の上ね。行きましょう。なん、キャンプビンには。あ。อ๋อเรื่องส่งเฟสนี่ตอนนี้มันไม่มีให้ส่งอะครับคือว่าต้องทำเนื้อเรื่องของไอ้นี่ให้จบก่อนในเรื่องของเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของไอ้นี่ตอนโดนกอบบินบุกให้จบก่อนมันถึงจะ NPC จะออกมาให้ส่งเฟสนะครับอันนี้มันอารมณ์เหมือนประมาณว่าเดี๋ยวผมอันนี้มันใช่ครับก็ยังอยู่ในภาคแรกอยู่เนาะแต่ว่าคือเท่าที่ผมทราบมาคือโลกใบนี้ไอ้โลกเกรมอร์เนี่ยมันคือเหมือนกับตัวละครจากหลายๆภาคมันรู้จักกันอีกด้วยครับเพราะงั้นมันจะไม่แบ่งเป็นจักรวาลแบ่งเป็นโลกไปแต่ว่าเหมือนกับแบบบางถ้าเกิดว่าไปพื้นที่นู้นอาจจะเป็นภาคติดรู้จักกับภาคติดอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันอยู่ในที่เดียวกันอะไรเงี้ยครับก็รอดูต่อไปว่าจะเจออะไรมาจะตีก็บินกันเอาจริงผมไปแอบฟาร์มมานิดหน่อยด้วยนะฮะคือถ้าคนดูพาร์ทที่แล้วก็จะสังเกตว่าผมนั้นตกลูกตาตายไป2ทีแต่ผมมีแล้วนี่เอามาแล้วนะฮะลูกตาเราได้อัพอบิลิตี้ลูกตาเลยขึ้นนะฮะ
ารมณ์นั้นครับก็ตอนนี้ผมกลับมาใช้เป็นตอนนี้ผมมาใช้เป็นเซมิแอคทีฟนะฮะจะได้ไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปแล้วก็เดี๋ยวใช้เป็นคลาสสิกด้วยละกันเห็นหน้าตอนตลอดเจ้า俺たちもガッと回り込んで敵の親玉をガッとやっちまおうぜはいはいさっこなのですおう暗闇状態になると攻撃が当たるそっこれはよね活躍期待していますデモーなのかただ若いロンレンデモーがじゃあ本日はこの辺でいいなでこの辺でロンレンデモーなに今の鎖っぽいのあれもタマが言ってた支配者がいる証ってやつじゃないああ虫歯二度目よっしゃ！よかった！แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าแดรี่น่าจะมีผลเกี่ยวกับความทรงจำของสองคนนี้นะเพราะว่าเราต้องมาเก็บกอบผู้ความทรงจำนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งเราได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจริงๆผมอยากหาโอกาสมาใช้น้องสโนว์มากเลยนะอยากให้น้องมูเรื่องติดก่อน
ในจิตของพี่ก็อัพคู่ไงหรือว่าจะเด็กอ๋ออันนี้เรียกมาเดินด้วยกันคนฟิวได้โชคกระบอกมีเคอร์กระบอกมีฮิวมาดิอะไรอ่ะก็น่าจะอัพหนีแล้วจับให้อัพตัวใหญ่ไปถึงแล้ว4พอยต์น้องมูนี่รอเวล10เลยฮะก็อาจจะเป็นไรบ้างไตที่เรียกให้มันเดินด้วยกันมันถือได้พี่เจนว้าวโอ้พี่เจนสิครับว่าอะไรโอเคมันมีพี่เจนแล้วปูครับปูโอ้โปรเทคว่ะต้องรอโปรเทคครับเร็วหนูเร็วเจ็บแล้วกันนะโอเคครับพร้อมโอเคเดี๋ยวหน้าต่างเร็วเจ็บเร็วเจ็บเดี๋ยวเราก็มีทั้งโปรเทคมีทั้งดีเจนแล้วตอนนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแต่กับพาร์ทแรกที่ดูมูฟเป็นอะไรนะผมใครเห็นกงเห็นกล่องไงก็ทักกันได้นะครับเพราะว่าผมก็บางทีก็ไม่ทันสังเกตสุดยอดตัวดิจับได้ตัวสกิลหมูมากเลยครับตอนนี้แล้วก็อ๋อก็ได้ผมรู้มันเล่นมาตั้งนานเพิ่งไปสังเกตอยู่เหมือนกันว่ามานาเราอ่ะคือมันมีใช้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปหาเก็บใหม่ก็คือเราไปใช้สกิลไปเลยก็ได้เลยปั๊บพรีตี้ซีดโอเคกับเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปใส่ในพวก
ตัวมอนเตอร์ที่เราอยากใส่แล้วมันจะมีสกิลนั้นด้วยทีถ้าเราหมดระบบเพชรยัดสกิลเพชรใส่ตัวละครนะนี่เป็นเอามาเล็ดพันไปยัดใส่มอนเตอร์มอนเตอร์จะได้มีสกิลที่เราอยากมีเธอหน้าต้องใช้รีเจนแล้วใช้รีเจนได้เลยเพราะว่าต้องใช้อิเลตี้ในระหว่างที่ได้อยู่ไม่ได้เบฮิมอธอ่ะจับได้เบฮิมอธตัวเมื่อกี้มันจับไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าตัวที่มันเรียกออกมามันจับไม่ได้มันไม่ขึ้นให้จับไงคาเซซึนะเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้จับเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้จับนะถ้าขึ้นให้จับมันจะเป็นแดงขึ้นเหมือนกันแน助かったよ。姫らしき人をこの戦場で見かけたと聞き、少し焦ってしまったようだ。え、セル姫を？まさか、さすがにないでしょう。そうだといいんだが、
あの方だと、あながち。と、話している場合ではないな。私は大丈夫だ。気にせず進んでくれ。敵のボス、ゴブリンに指示を出しているバハムート兵が、この先にいるはずだ。ああ、任せてくれ。ดีเราชื่อเกอร์นะยังไม่มีแฟนตายฮาเลยได้
เมทิโอคอร์เตอร์สแตมป์มาแต่อยากได้อะอยากได้ตัวใหญ่สุดหรอครับขอบคุณครับโดนต่อเลย
โอ้เจ็บยัดฟาร์มวิวกันไปยาวๆนะเดินไม่ถึงไหนเลยข้างหน้าน่าจะได้เจอบอสแล้วล่ะเพราะว่ามันมีจุดเซฟด้วยโอเคตายเออว่าจะพูดว่ากล่องพอดีバシッと決めるよ。マジで行くぜ。姫様。ได้ยิงมาทำอะไรครับマジだったのか。จะใช้คำว่าดูดอีก。元気なお姫様だね。What? セラ姫、後ろ。เดี๋ยวตัวยิง。危ない。大丈夫ですか、姫。え、ありがとう。やべえぞ。どっか降りるところないのか。向こう側から回り込めそうだけど。ダメだ、間に合わない。โอ๊ตโอ๊ตรอบร้ายเอ๊ะดูอื้อทำไรเจ้าหญิงของだな今の。いや、私にも何がなんだか。その光、そうだったのですね。兵団長、あなたはこれよりウォーリアオブライトを名乗りなさい。まさか私。
ต่อจากนี้ไปฉันจะเรียกคุณว่าโคเนริโอไลท์เดอะลิเจนด์ออฟโคเนริอานามอนาคิยูชาโนโคโรนิยาดอรุชิการะวอริอาโอบไลท์ชื่อปริศนาที่มาจากบลา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 อ่านไม่ทันอานาตะโกโซこの国のセーバーとなるアプリカントだったのです。アプリカント、セーバー。セーバーとは歴史の転機などに現れる突如奇跡の力に目覚める救世主のことです。またその光を秘めているものを候補者アプリカントと呼びます。ウォーリアオブライトの伝説は我がコーネリアだけのものですが、その他のアプリカントは世界各地にいるとも伝えられています。私がウォーリアオブライト。ええ、間違いありません。確かに先ほどのラーンとレンから受けた光で長い眠りから覚めたような、そんな気が。まさかあなたたちはアプリカントに覚醒を促す力まで持っているのですか。すみません、前も言ったようにほとんどの記憶をなくしちゃってて。それより、セーラ姫は下がってください。あれが敵のボスだな。ラン、兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ。大丈夫大丈夫、弱い者いじめはしねえって。分かってるならオッケー。行くよラン。おい、ここにやったで。最後です。何食ってこんなでかくなったんだ。あんまり食わない方がいいんじゃないかな。ไม่รู้เหมือนกันนะเรียกว่าน่าจะดอกมากกว่าดอกจากศัตรูอะไรเงี้ยตายไปสองคนแล้วโว้ยตอนคนไปโว้ยคนเต็มมันตัวสโตนอ่ะWhat the hell? ต้องตีหัวหน้าก่อนแล้วล่ะโอ้โหรีชีพโอ้ต้องอัดสแต็กตั้งแต่เริ่มใกล้ล้มอ่ะ
ตายแกพามาจนจุดเซฟก็ได้นะนี่ล่อสภาออกเกมเลยวอร์ดออฟฟิแนลแฟนตาจีคิดว่าถ้าเล่นเซฟกว่านี้น่าจะโอเคจับหมาใหม่ด้วยแน่นอนเลยเยอะๆหน่อยแล้วกันนะตอนสองมันไม่บอกเวลด้วยอ่ะเกียร์มันบอกว่าไม่ทันสังเกตเหมือนกันนะจะดูว่าแพ้อะไรกลับมาอีกรอบ
どうってことないって。เฮ้ยแต่เหมือนกับลืมเซฟปะวะครับไปเออมาเซเรฮิเนะ下がってくださいあれが敵のボスだなあ兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ大丈夫大丈夫弱い者いじめはしねえって分かってるならオッケー行くよダンおいめっちゃでかい無理何これ動けああ、ルア2008で、ボールああ、ชนะทุกสถานะแต่ถ้าเป็นพวกภาพก็จะไม่มีอะไรป่ะที่คนนี้ที่คนนี้คือปัญหาต้องกดสองรอบก่อนนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวตายต้องบอกขอลองลองดูน่าจะต้องสองรอบโอเคครับเลือกพันโอเคใกล้ตายแล้วจะเอาจะตายI'm not going to do that.
โพชั่นให้ตัวเองก่อนเรียกโพชั่นให้ตัวเองอ๋อมันこれよโอ้ยเชี่ยワールドオブファイナルファンタジไม่ได้เพิ่มเลยครับมาต่อทุกรอบรอบนี้น่าจะผ่านขอให้ผ่านนะจ๊ะแง่มีมาสักพักใหญ่แล้วไหม
คโอ้ต่อรอบนี้ต้องพาเรื่องนี้คอยพาเรื่องนี้คอยพาไปセーラ姫は下がってください。あれが敵のボスだな。ラン、兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ。大丈夫大丈夫。弱い者いじめはしねえって。分かってるのオッケー。行くよ、ラン。おい。めっちゃでっかいのです。バイバイ、ラン。何食ってそんなでかくなったんだ。いや、あんまり考えない方がいいんじゃないかな。
パッティングなんとかなったな。あれ、この兵も人間じゃなくてミラージュだったの？え、そんな。彼らは特権階級クリエイターになるために戦っている人間のはずです。一体何が？ก็แต่จอดำตีนะฮะอีกทศสกีนอลีともりし時が動き出したか。せぐりはです。何用か。始めるぞ。司祭、問題あるまいな。おお、すべてつつがないわ。では行け。予言は成就させよう。そう、新たな歴史を綴るとしよう。ギルもいつの間にか溜まってるしな。そういえば、それはエナクロ様の。やっぱりそうなんだ。よっしゃ、始めるぜ。と開始。はい、では。ตัวไหนดีพิกัดตันแล้วกันน่าจะมีอะไรเหลือตาย
เจ้าหญิงเซล่าจำเพราะว่าจำเมืองคอนเดเลียเป็นที่ที่ดีตลอดเลยได้5 世界を救いしセイバーเปลี่ยนจะแปลว่าอะไรดีลบผู้ใดที่จะเป็นคนปกป้องโลกใบนี้กันนะゴブリンの住処になってしまったみたいなのです。ゴブリンを操ってた兵を倒したからしばらくは襲ってこないだろうけど、指揮する者がいない烏合のミラージュなら野生の者と変わりはない。この世界でミラージュがいるのは当たり前のことですからね。光の戦士もいるしな。そうですね。What? しかし今後もバハムート軍が侵攻してこないとも限りません。どこか他の国と同盟を結ぶなり、相互の支援と協力を頼みたいところですが。そういえば、最近反連邦活動を始めた国家規模の大きな組織があると聞きました。その組織に協力を求めてみてはいかがでしょう。名は確か、ツイン S。ツイン S。どこで連絡が取れるのでしょう。北のサロニアの領主が連絡を取っているらしいと、町の行商人が言っておりました。サロニアですか。あそこはまだ非連邦国でしたね。はい。よければ私が使者としてツインエスのことを聞いてまいりましょう。しかしサロニアまでは多くのミラージュがいる場所を抜けていかなければなりませんし、それに。あ、なら俺たちが行こうか。そうね。ウォーリアさんたちはまだここでゴブリンたちに睨みを聞かせとかないと。そもそも。コーネリアの光の戦士が国を離れちゃダメだって。その点俺たちはミラージュ集めの旅を始めたばっかで決まった目的地もないし、ちょうどいいついでなんじゃね。お言葉に甘えてよろしいのでしょうか。ええ、ランが言うようにミラージュ集めのついでってことで気にしないでください。重ねてありがとうございます。ならば我がコーネリアの使者である証として書簡をお渡ししますね。よろしくお願いします。はい。次の行き先も決まりだな。それじゃあまたな。バイバイナナです。お、じゃあ失礼します。เสร็จไปแล้วครับเมืองยามาดาโอจังเรียที่มาเมืองต่อไปจะเป็นเมืองอะไรกันนะซาโรเนียนとかいうところに向かいましょう。ต่อไปกันนะครับ列車に乗って北を選べば進めるのです。確かに大地のハンマー。助かったで。これで定期的。ありがとうで。
ทิศด้วยโอ้สげえ不思議すぎだぜグリモワールまずはここを抜けるってわけねสามารถเผาได้ด้วยไฟ危なくなったり疲れた時はゲートから内陸広に戻って一休みがいいのですチャ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 ンス今のうちよノッ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 ตอนนี้เขาสามารถเข้าโคลอสเซียมได้แล้วหรอครับขอบคุณนะครับจะได้เป็นตัวผมด้วยพูดนะเดี๋ยวไว้ถึงเรื่องถัดไปดีไหมไปรับเดี๋ยวไว้แผนที่ก่อนเข้าประตูก่อนละกันเนาะพี่ช่วยเหลือครับโอ้วัดเดือดฟ้าดูเรียงตายตั้งนานแล้วไม่ขึ้นมาขึ้นเลยนะประตูมาคงนะมึงแบบนั้นนั่นจะตีชุดตัวมาเดี๋ยวพระเอกถ้าอยากรู้ก็แค่เข้าไปเลยนี่ล่ะแค่นั้นเองอีซี่นั่นนี่กูกูมาお客さんすごい珍しいかもあのあなたはそれにここって私はあれ名前忘れちゃったかもずっと名乗ってなかったから Go forgot her name What the fuck ここは私のティールームあなたたちはお茶飲みに来たのああいやなんでここにいるのかもわかんないんだけど俺はランこっちは姉ちゃんのレーンですナインウッズヒルから来たんですがナインウッズヒルのランとレーン知ってるそういえばここに来るってレーンを見てた気がする今日だったんだじゃあ何しに来たのかも知ってるかもすぐに始めるあ何を
なんで俺らがここに来たのか、俺らが知らないのに知ってるの？うん、ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる大事な戦いや悩みを変える。その結果に力を貸す。違った？違った？違った？そうなんですか？マジで？っていうか意味不明だ。มีอีสองตัวเนี้ยที่มารอบนึงแล้วหรืออะไรประมาณนั้นมั้งแล้วก็全然わからない。อารมณ์แบบมีหลายจักรวาลเลยที่มีสองคนนี้อยู่ประมาณนั้นป่ะเดาๆนะกระจกผู้หญิงคนเมื่อกี้นายันどうするこのアルマジェムって何ですか？アルマジェム持ってるの？何に使うかわからないけど、いくつか見つけてるよ。それはここで必要なもの。いろいろなことの対価として使える。対価？これは知り合いの魂に触れて、時に関心するから。本来対価を払わないと。そのアルマジェムはそれに見合う対価となる。じゃあいっぱい集めればここでいろんなことができるんだ。うん、そう。うまくはぐらかされてる気がするけど、結局これって一体何なんだろう。すべてを知る必要ってないよ。え？知らない方がいいことも世の中にはいっぱいある。あ、はい。ああ、ベジオ、ババババ。今はどうする？どの玉？ああ、นี่ไง。ウェイ、ネオ、デ、ウォーリーオブライト。いや。どうする？じゃあね。で、ของは。เราไม่สามารถไปセイバーの解放ってなんだ？あなたたちが出会ったアプリカントたちを戦闘中強制的に呼び出す技を解放すること。何それ、マジで？マジでと言っても一時的にセイバーの力を借りるだけだから、彼らがドカンと出てきてさっと帰る感じ。ドカン、さตัวละครไฟนอลภาคเก่าๆที่เรียกมาแล้วก็それでもセイバーの力で助けてくれるならすごい助かりそうだね。おお、これでミラージュ集めも超楽じゃね。でもいくつか制限がある。まずはセイバーとしての資質の差。セイバーとして真に覚醒できる人じゃないと呼べない。それと覚醒に段階がある人もいるし、人によって能力はまちまち。覚醒にはアルマジェムがいるし、誰を解放してどんな時に呼べばいいかは自分で試しながら考えて。おお。それに解放しても呼び出すことは摂理を曲げるような事象だから、ここにも対価が必要。アルマジェム以外の対価ですか？アルマジェムは彼らの解放にここで必要。呼ぶには普段からの別の積み重ねが必要。わかりやすいようにケージにしてあげる。セイバーポイントがたまったら呼べる感じ。お、一気にわかりやすくなったな。で、そのポイントってどうやったらたまるんだ？魂の削り合い。え？簡単に言うと、自分が傷ついたりミラージュとかをやっつけるとたまる。ああ、まあそれって戦ってれば自然にたまるってことだな。そうなる。
深く考えません。あ、そうだ、グリモワールにも多くのサイバーがいるけど、ランとレーンが冒険中に飛び出せるのは3人だけだから、状況に合わせて誰を呼べるようにしておくか考えて。え、なんで？呼び出すのに道をつなげる準備がいるのだから、一度に呼べるのはそれくらい。あなたたちの魂を扉にしていいならもっと増やしてみるけど。なんかどう考えても穏やかな話じゃないのでご遠慮します。あ、เริ่มไม่ได้แล้วฮะ。ก็อาร์เมอร์เจมเก็บคอลเลกชันป่ะก็เก็บได้หมดอ่ะเกตแชมเปี้ยนเกตได้จำกัดนะจ๊ะโอเควัดเดอะเซฟิลอตพอดีคุณว่าระเบิดลงใส่ฝั่งโน้นต้นสเต็งฝั่งเราแต่อันนี้จะเพิ่มดีเฟนซ์ฝั่งเราโอเคお茶のどうする？どのセイバーどうする？อยากรู้อีกอย่างเดียวเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยเอาไปแลกที่ไหนก็อยากรู้ใส่อีกสักพักหนึ่งมั้งผมไม่ใช่ตอนนี้ร้านเราร้านฮะออกจากนี่เลยนะฮะอ๋อโอเคครับโอเคร้านกาแฟกาแฟกันร้านกาแฟคือวัดโดนว้าปอีกแล้วนั่นดะแต่ตัวเองครับที่นี่มีไว้พีพีสินะเดี๋ยวไม่ละว่าเกมนี้มีระบบออนไลน์นะฮะซึ่งสามารถเทรดของกับเพื่อนได้แล้วก็พีพีครับพีพีกับชาวบ้านจะชอบเขาครับならばここにいては危険だろう。こちらへ来い。ようこそ、闘技場へ。และที่นี่คือเดอะคอลอสเซียมจ้าทั้งสองคนโคตรเท่อะนี่คือเดอะคอลอสเซียมจ้าเราเพื่อ
Attack Aurora Safari Edition何の用だ。あ、わ、インフェルコロシアム。うん。あ、ウェスボーッ。นี่อันนี้บิ๊กมาร์คฮะบิ๊กมาร์ครุ่น14ดำเข้าด้านในมาท่ากิตามัยติดเพเยอร์จะบอกนะคือเรียกเพื่อนมาช่วยสู้กันเหรออ๋อเซตอัพทีมอ๋ออันนี้ PP ฮะอันนี้ PP ว่าจะออนไลน์ไปอ๋อสู้กันโอเคว่าเรียกมาช่วยผมเมื่อกี้เอ็นเห็นว่าจะช่องเขาเกมมอนกันอ๋อเก็บมอนกันเก็บโค้ดเก็บก็จัดด้วยหรอครับดีครับตอนนี้ผมอยากรู้มากว่าแท็กตรงไหนล่ะคือ MVT มันมีอยู่แค่นี้のぞみลองสักรอบไหมอยากไปเจอพี่คนนี้จังเลเวล14ไม่รู้ว่าจะไหวไหมลองตัวนี้กันฮะคิดว่าน่าจะง่ายสุดเริ่มเลยไปอ้าวเซ็นต์โต้開始อีกぞต้องครับต้องครับโอเคแค่น้ำแข็งพืชรักลมตาพืชตาแสงเรือโดดดิ่งโดดดิ่งโดดดิ่งเ
อ๋อใช่ครับไม่ได้เอาเซฟจากเดโม่ดาเมดานะจะมีตัวไฟอีกตัวใช่ไหมมาทักทำไมเพราะว่าเราจะได้ตู้ตัวไฟตอนเดโมเพราะว่าเราตัดตัวมันได้นะเราไม่ได้เอามาก็จะต่อมาที่หลังจะเจอตัวละครภาคไหนนอกจากภาคหนึ่งโอ้ยังไม่ได้อัพไม่ได้อัพไอ้นี่ต่อเลยตัวไฟใช้ได้โอ้สต
旗が邪魔で進めなくね。このマークってエナクロ様印のモエモエマークなのです。エナクロ印ってモエモエのアビリティを覚えているミラージュを連れてくるといいというサインなのですよ。もしモエモエを覚えられるミラージュがまだいないのならきっとこの近くでも会えるので探してみるのですよ。ラップの中でラップファイแต่เราไม่มีตัวไฟไปหาตัวไฟได้แล้วค่อยกลับมากันเซตโต้開始しかし高えな。今すぐ試してみるの。試してみるのです。遠慮します。あっバシッと決めるします。13น่ากลัวกลัวเข้าไปแล้วตายต่อไปあれなんだろうあの光え、แสงคุ้นๆจังมันไม่ทางแยกน่าจะมีกล่องนะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเต้าマジで行くぜバシッと決めるよブーノThank you.
ต่อให้ไม่เอามาใช้ก็เร็วขึ้นนะครับThank you.
คฮะนะคือมันสามารถดูได้ไหมว่ามันแพ้ท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันกดจากในเมื่อกี้ได้แต่ว่าพอกดแล้วไม่ได้ฮะผมก็เลยตอนนี้ผมได้สับสนแล้วว่ามันต้องกดอันล็อกกว่าตรงไหนกันแน่
็บจะเต็มแล้วอ่ะดีไว้กันนะแล้วก็ไล่จับไปซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่นะฮะมีอะไรบ้างโอเค
个是给我阿龙เราไม่ได้อยากมาได้ไรบ้าไรบ้าเลยโอเคก็คงยังเอามาสู้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำแบบนี้ได้ก็ไม่บอกเด็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 กเฮ้ยผมลืมเปิดกล่องได้เดินไวขึ้นไงแก้วมา口に出したら余計疲れるわよ。まあ結構坂が多いから言いたい気持ちはわかるけど。ニラ。おお。いいパジオ。すごいことが。ノリノリアビリティを持ってるミラージュなら乗ったまま進めるのですよ。じゃあ始めるぜ。
ดูเลือดหน่อยโอ้ชิคนเล็กไรนั่นเองรุ่มโอ้น้องพี่น้องสาวเอ้ยไม่ใช่พี่สาวเริ่มเยอะละวัดจอยไลท์で行くぜ。ไปเซฟก่อนแล้วกันฮะดูว่า
ครับว่ามันคืออีโวครับแต่ที่ผมจะบอกคือไออีโวเนี่ยมันเอาร่างเนี้ยมันเปลี่ยนจากตัวร่างแรกเป็นร่างสองไงนั่นแหละครับแค่เลยจิวเวลรี่ด้วยจะสังเกตว่าไปต่อเถอะคุ้นจังเลยครับดูนะミラージュを連れし大人、あなた方はこの世界のものではありませんね。あ、見とれて隠れ忘れたです。まあ俺らも小さくなり忘れてるけど、あなたは？それにその杖の。私はユーナ。あなたたちは新しい見つかいたちですか？この世界にこれ以上の混乱はいりません。この世界より去りなさい、災いなす者たちよ。もしかして帰った方がいいのです？てか、なんで彼女はあんなに怒ってるの？ちょっとラン、彼女に何したのよ。俺なの？何したの？行くよ。はいね。
ว่าเราต้องตกอยู่นะก่อนมองอยู่นะน่าจะอยู่ได้โอเคครับครับไปบ้าตกอยู่นะว่าถ้าจะใช้ได้เวลาใช้แชมเปี้ยนแล้วล่ะครับมาข้าววันเริ่มไลท์อ่ะ
ท่าเดียวกับเมื่อกี้ไอ้ท่าตอนที่เราเจอตอนที่เราเจอこの闇、私が払おう。その力はファーナルース様と同じミラージュ使いの力？一体あなたたちは？え？ファーナルースって、それって母さん？そうだよ、お母さんの名前だよ。あの私たちのお母さんのこと知っているんですか？ルナルタメ、そこにいなかった。こちらに来てください。これってそっか、だからあの杖どこかで見たことある気がして。今から100年ほど前にこの世界を救った異界よりのセイバー、ファーナルース様です。え、母さんが？でも100年前。どういうことだよ、母さんがセイバーだって？この石板の人がそうだって言うのかよ。あのファーナルース様を母と呼ぶあなた方は一体何者なのですか？それは記憶が。そうでしたか。その石板のファーナルース様について知ってることを何でもいいので聞かせてください。すみません、私もこの世界のものなら誰でも知っている伝説としてしか。はい、それでも結構です。今から100年ほど前、このグリモワールが大宮の悪魔と呼ばれる存在に滅ぼされようとした時、クゼへの道と言われるアルテマゲートを作り出し、神の国より3人の御使いを呼び出して世界を救ったセイバー、それがファーナルース様です。いかにも神話って感じの話だな。神の国と道をつなげ世界を救うなんてすごい人なのです。そうですね。しかし、世界は大宮の悪魔からは救われましたが、その後、3人の御使いはこの世界に残りました。その一人は、バハムート王ブレンディレス。バハムートって、コーネリアを襲ってきた連邦の軍？はい。ブレンディレスと他の御使いは、世界休戦を突然増えたミラージュを使い、ゆっくりと世界中の国を手中に収め、連邦王国を作っていったんです。突然増えたミラージュって、まさか私たちが失ったミラージュと関係ないわよね。そりゃそうだろう、だって100年前の話なんだろ。
エナクロが言ってたよ。私たちがいたナインウッズヒルは時すらない世界だってね、タマ。はい、なのです。あそこは時の概念が他の世界とちょっとというかだいぶ違うのです。なので二人がどれくらいあそこにいたのかはさっぱりわからないのです。マジかよ。あの、そのファーナルース様はミツカイたちを呼び出した後どうなったのですか。はっきりとは伝わっていません。ミツカイを呼び出した時に命を落としたという話や、中には未だ彼らの居城に幽閉されている、そんな話もあります。幽閉？おい、その居城ってのはどこにあるんだ。居城の場所は私も知りません。ミツカイの、いえ、ブレンディレスの居城は誰も、バハムート軍の人間すら知らないと聞きます。はあ？誰も知らないってどういうことだよ。落ち着くラン。そもそも100年前の、それも石板に書かれるような伝説の話だよ。名前が同じだけで母さんが関係してるのかどうかは分かってないでしょ。いや、まあそうだけど、姉ちゃん本当に関係ないって思うのかよ。大体さ、母さんの名前とか思い出してることとか私たちの記憶がどれだけ信用できるの。で、ランに言ってもしょうがないか。なんだよ姉ちゃん。なんでもない。バハムート軍のことでしたら連邦の加盟国で話を聞いた方が情報が集まると思います。この先にあるサロニアも最近連邦に加盟したと聞いています。マジで？それって俺たちが行こうとしてるところじゃない？セイラさんたち知らなかったんだ。ปักหุ่นเหล็กก็นั่นแหละครับน่าจะคนนั้นแหละมามาอีกしかないかเดาๆนะก็ต้องรอดูไปこのままツインSのこと聞かないで戻っても何のお使いもできてないってことだしね。ちょっと興奮しちゃって悪かった。ไม่น่าใช่คนอื่นนอกจากแม่なんかいろいろ教えてくれてありがとうな。いえ、私も新しい見つかりと疑いいきなり襲ってしまってすみませんでした。ผมชอบเพลงมากครับผมฟินกับเพลงมากตอนนี้เองแม่งโอเคขอบคุณครับもう一つのラグナロク、それは新たなセイバーにより始まりし、それは誰のクゼなのか。クゼなどいらぬ。幻影か。まあしかし。これの方が性に合っている。待つのは疲れた。โหแกบังอาจทำร้ายอยู่นะเหรอตบเลยโจรใส่เลยพวกไปไหนขายใหม่ในช็อกโกแลตเมดฮะช็อกโกแลตเรียกว่ากันนะどうした姉ちゃん。なんでもない。ちょっと懐かしいような不安になるようなそんな気配を感じただけ。テレポートストーンครับวัดเดหิมะうまく表現の休息じゃ。
この寒さやばいって。本当？あの宿屋で寒さをしのごう。オッケー。เดี๋ยวผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะฮะชั่วโมงกว่าแล้วไม่ก็สำหรับคนที่ดูไลฟ์ก็เดี๋ยวสัก5ทุ่มผมอาจจะมาไลฟ์นะฮะส่วนคนที่ดูย้อนหลังก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็ตอนนี้ก็ถึงแชปเตอร์6แล้วเพลงยูน่าอย่างเทพครับผมชอบมากยังไงก็คนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ